السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بارك علينا في شهر شعبان وهو الذي وعدنا بمجيء شهر رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أنزل الله سبحانه وتعالى على قلبه القرآن في شهر رمضان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب القرآن وعلى آله الطاهرين ومن تبعهم بإيمان وإحسان أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามท่านพี่น้องสัปปุรุษมัสยิดนูรุลยะกีนจอมทองนะทั้งพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่อพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายมีโอกาสมาพบกันในค่ำคืนวันนี้ในช่วงท้ายของเดือนชะบานวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับการที่จะได้ต้อนรับรอมฎอนหลายคนที่ติดตามการถ่ายทอดทาง Facebook นี่ก็คงจะได้รับฟังแล้วว่าผมได้พูดมาก่อนหน้านี้แล้วประมาณตั้งแต่เกือบต้นชาบานนะพูดเกี่ยวกับรอมฎอนนี่จนกระทั่งแทบจะเรียกว่าวันนี้เลยไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแต่ก็ยังจะมีประเด็นก็คือไม่อยากจะให้มันซ้ำนะเรื่องที่จะเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระมหากัมภีร์อัลกุรอานที่ระบุเกี่ยวกับการถือศีลอดนะในเดือนรอมฎอนพระมหากัมภีร์อัลกุรอานที่ลงมาชุดนี้เนี่ยลงมาเป็นชุดนะพี่น้องนะอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ก็เป็นซูเราะห์ที่พวกเราทั้งหลายนั้นก็คงจะได้ยินได้ฟังมีการนำมาอ่านกันอยู่ในละหมาดอยู่เป็นประจำมีหลายอายะห์ด้วยกันอายะห์ที่183 184ชุดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการระบุถึงการบัญญัติการถือศีลอดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสเอาไว้ดังนี้ว่าأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات.فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم นี่คือชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งเนี่ยบ่งถึงพัฒนาการแรกของการบัญญัติเรื่องการถือศีลอดซึ่งอยู่ในขั้นของการเลือกได้นี่ยังเลือกนะนี่เลือกนะเลือกยังไงเอาดูสิยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอัลลอฮ์ทรงเรียกบรรดาผู้ศรัทธาดังนั้นการถือศีลอดเนี่ยเป็นเรื่องที่ผูกพันเกี่ยวข้องกับความศรัทธาบางคนบอกเอ๊ะการถือศีลอดนี่มันน่าจะเป็นเรื่องอิสลามไม่น่าจะเป็นเรื่องอีมานแต่เวลาศึกษาลงไปลึกๆแล้วท่านพี่น้องที่เคารพอีมานกับอิสลามเนี่ยเวลาเราพูดมันจะเกี่ยวพันกันหมดมันจะไม่แยกเพราะเวลาเราพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยศาสนาที่ญิบรออีลได้มาสอนบรรดาซอฮาบะห์โดยผ่านการปุจฉาวิสัชนาก็คือตั้งคำถามกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญิบรออีลจำแรงร่างมาแล้วก็มาถามท่านรอซูลุลลอฮ์เช่นถามว่าอัคบิรนีอานิลอีมานบอกฉันทีถึงอีมานมัลอีมานอีมานคืออะไรนบีก็บอกว่าอีมานก็คืออันทุมินะบิลลาฮิเรื่อยไปคือการที่ท่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อบรรดามะลาอิกะห์ขององค์ครบ6ประการเรียกว่าอัรกานุลอีมานถามถึงอิสลามว่าอิสลามคืออะไรRasulullah kata wa anta shahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa an tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah ก็ว่าไปก็คือกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ทั้ง2ดำรงการละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอดในเดือนรอมฎอนประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับบุคคลที่มีความสามารถก็เป็นอัรกานุลอิสลาม5ประการและหนึ่งในคำถามที่รอซูลุลลอฮ์ได้ถามก็คืออัคบิรนีอานิลอิห์ซานท่านจงบอกให้ฉันทราบทีถึงอิห์ซานอิห์ซานคืออะไรอิห์ซานแปลว่าอะไรทำดีทำสวยทำเรียมเลยนบีก็ได้ตอบأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ยะซานที่ว่าทำดีทำสวยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือการที่ท่านนั้นน่ะเคารพสักการะแสดงความเป็นบ่าวต่ออัลลอฮ์มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องละหมาดนะพี่น้องนะอิบาดัตเนี่ยมันเป็นหน้าที่และเราเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทุกขณะจิตไม่มีใครพ้นสภาพความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไปได้ไม่มีผู้ใดจะพ้นสภาพความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไปได้ดังนั้นเราเนี่ยจะต้องอิบาดัตคือแสดงหน้าที่หรือปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบ่าวนี่กะอันนะกะตะระฮุประหนึ่งดังว่าท่านเห็นพระองค์ประหนึ่งดังว่าเราเนี่ยเห็นพระองค์ฟาอินลัมตะกุนตะรอฮูดังนั้นถ้าหากว่าท่านไม่เห็นพระองค์ก็จงทำอิบาดะห์นั้นอย่างสวยงามจงทำตัวให้สมกับที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์รักษาหน้าที่ของความเป็นบ่าวนั้นให้สวยงามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทำไมล่ะฟาอินนะฮูยะรอกะเพราะอัลลอฮ์ทรงเห็นท่านอัลลอฮ์สอดส่องดูอยู่ตลอดทุกขณะแล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านไป 2-3 วันหลังจากเหตุการณ์ที่มีการสอบถามกันเนี่ยสอบบัตรก็งงกันเป็นแถวนบีมาเจอซัยดีนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ถามว่ารู้ไหมวันนั้นน่ะใครมาอุมัรอิบนุลคอฏฏอบบอกไม่รู้อัลลอฮ์และรอซูลน่ะรู้
รอซูลุลลอฮ์ตอบว่าซากะจิบรออีลอะตากุมยุอัลลิมุกุมดีนกุมนั่นน่ะคือจิบรออีลจำแรงร่างมาเป็นชายแปลกหน้าแล้วก็มาสอบถามตั้งข้อปุจฉาคือตั้งคำถามและให้นบีวิสัชนาคือตอบซอฮาบะห์นั่งดูทุกคนจะจำหมดเลยเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะเขามาในสภาพที่ยูอัลลิมุกุมดีนะกุมมาสอนศาสนาให้แก่พวกท่านทั้งหลายดังนั้นศาสนาอิสลามจึงประกอบด้วยองค์3ก็คือ1อีมาน2อิสลาม3อิห์ซานคือมีศรัทธามีน้อมนำปฏิบัติมีจริยธรรมขั้นสูง3อย่างนะ3อย่างเนี่ยรวมเป็นศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงอีมานมันหมายถึงอิสลามด้วยแล้วมันมีอิห์ซานเป็นตัวประสานด้วยเราจะไม่พูดแบบแยกแยะในข้อเท็จจริงแต่ถ้าการเรียนเนี่ยก็ว่ากันไปเถอะเรียนเนี่ยมันก็ต้องเรียนอีมานแยกมาเป็นประเด็นเป็นข้ออย่างนั้นอย่างนั้นอิสลามก็เรียนภาคปฏิบัติกันไปอิห์ซานก็เรื่องของจริยธรรมแต่เวลาเป็นตัวเราเนี่ยพี่น้องต้องเป็นทั้งคนที่มีอีมานมีอิสลามมีอิห์ซานนะมี3สิ่งนี้อยู่ในตัวคนคนเดียวกันไม่ใช่แยกส่วนดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรียกคนที่มีอีมานยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายก็แปลว่าคนที่มีทั้งอีมานมีทั้งอิสลามมีทั้งอิห์ซานทั้ง3ส่วนนี้แหละอยู่ในตัวคนคนเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันนะอีมานคืออะไรอีมานนี่คืออะไรพี่น้องkepercayaan dengan hati atau mengiktikadkan dengan hati ปักใจเชื่อด้วยกับหัวใจนี่อีมานนะหรือ membenarkan เชื่อว่าจริงด้วยหัวใจแค่นั้นเปล่าไม่ใช่ต้องมีต่อเชื่ออยู่ในใจเก็บไว้ในใจก็เท่านั้นนะดิวะนุตกุนบิลลิซานิดานปรจักัปปันดังันลิดาต้องเอื้อนวาจาออกมาด้วยกับลิ้นคือกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อีมานมันต้องมีตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยก็นอนเฉยๆเขาเรียกละหมาดก็ไม่ละหมาดถึงเวลาบวชเขาก็ไม่บวชอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะวะอามะลุนบิลอาร์กานีหรือวะอามะลุนบิลจาวาริฮ์ดันมึงริจอกันดังนั้นอังกุตโตปฏิบัติด้วยกับองคาพยพในร่างกายคืออวัยวะนะหรือปฏิบัติตามรุกลอิสลามต้องมีเรื่องการปฏิบัติด้วยนี่คืออีมานที่สมบูรณ์อีมานที่ทำให้เรารอดพ้นในวันกิยามะห์นะอีมานเนี่ยเป็นการให้คำนิยามของบรรดาอัสซะลฟุศซอละห์หนึ่งนั้นคืออัลอิมามุชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ดังนั้นบุคคลที่มีอีมานเนี่ยอัลลอฮ์ประกาศว่าไงกูติบะอะลัยกุมุศศิยามุการถือศีลอดนั้นได้ถูกบัญญัติเหนือพวกท่านทั้งหลายแล้วอันนี้เขาเรียกอัลซอลเอาซ่อนการถือศีลอดเนี่ยถูกบัญญัติแล้วบัญญัติในปีไหนแหละปีที่2แห่งฮิจเราะห์ศักราชถูกบัญญัติเดือนอะไรอ่ะเดือนชะบานลงมาพร้อมกับเรื่องซะกาตุลฟิตรนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่บัญญัติแต่เป็นเรื่องกุศลกิจอาสาใครจะถือศีลอดเขามีกันมาก่อนแล้วเช่นการถือศีลอดในวันอาชูรอเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่ายะฮูดีในนครมะดีนะห์รู้จักอย่างเดียวแล้วนบีมาเจอท
ที่นบีแปลกใจเพราะอะไรเพราะคนกุเรชที่มักกะเขาก็เคยถือศีลอดในวันที่10เดือนมุฮัรรอมเขาปฏิบัติกันเหมือนกันในยุคญะฮิลียะห์นะการบัญญัติเรื่องการถือศีลอดเนี่ยเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่ากะมากุติบะอะลัลละซีนะมินกับลิกุมเหมือนอย่างที่การถือศีลอดได้เคยถูกบัญญัติมาแล้วแก่ประชาคมในยุคก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายในหลักชะรีอะห์ก่อนๆ นั้นก็มีการถือศีลอดแล้วเพียงแต่ว่ารูปแบบวิธีการอาจจะมีความแตกต่างกันไปแต่หลักมูลฐานของการถือศีลอดคำว่าอัสซิยามอัสซิยามแปลว่าการระงับยับยั้งระงับยับยั้งละเลิกนั่นแหละแปลว่าบวชที่เราเรียกกันว่าบวชเนี่ยมาถือศีลอดอดบางคนว่าถือศีลงดงดงดเว้นนะเช่นสิทธิมารยามเนี่ยบอกกับผู้คนทั้งหลายว่าจะไม่พูดกับผู้คนทั้งหลายนะอินนีนะซะรตุลิรเราะห์มานิซอมาฉันจะไม่พูดกับผู้คนหรอกถ้าจะพูดก็คุยกับเด็กตัวแดงๆเนี่ยที่ฉันอุ้มมาเนี่ยลูกฉันเนี่ยคุยกับเขาถ้าอยากจะคุยนะทำไมฉันถึงไม่คุยไม่ตอบด้วยอินนีนะซะรตุลิรเราะห์มานิซอมาแท้จริงฉันได้บนไว้แด่พระผู้ทรงเมตตาซึ่งการถือศีลอดเซามันในที่นี้หมายว่าอิมซากันอานิลกะลามแปลว่าไม่พูดการไม่พูดเลยเนี่ยในหลักชะรีอะห์ก่อนๆเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นการถือศีลอดนะไอของเราล่ะไม่พูดก็ได้แต่วันๆนึงเนี่ยต้องมีพูดบ้างงดไม่พูดกับใครเลยนะวันหนึ่งนะมักกะโรแล้วแต่จะไม่พูดกับใครเลยนะอย่าให้เกิน3วันเดี๋ยวบ้าเรื่องนะไม่พูดกับใครเลยนะนั้นในหลักศีลอดก่อนๆเนี่ยเขาจึงมีการถือศีลอดรูปแบบที่แตกต่างกันไปส่วนหนึ่งก็คือการเข้าเงียบคำว่าเข้าเงียบก็คือไม่พูดกับใครนะแต่ของเรานี่ก็คืออะไรระงับยับยั้งจากการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์และการกระทำสิ่งที่จะทำให้เสียศีลอดนับตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหายไปทั้งดวงพร้อมกับมีเจตนาเป็นตัวกำกับก็มีเจตนาด้วยทีนี้เป้าหมายในการถือศีลอดลัลละกุมตัตตะกูนหวังว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอะไรตักวาแปลว่าอะไรตักวามันจุนจงอากันปริณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดันเจ้ากันอากันละรังเงินไงน้อมนำปฏิบัติตามพระบัญชาชายของอัลลอฮ์และหลีกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงห้ามนี่เขาเรียกตักวาไอเราก็มาแปลกันว่าความเกรงกลัวของอัลลอฮ์นี่เขาเรียกแปลโดยอนุโลมพอเวลาไปแปลเป็นโดยอนุโลมเราก็จะมองไม่เห็นรากศัพท์ของมันบางทีเข้าใจยากว่าตักวามันคืออะไรรากศัพท์ของตักวาก็แปลว่าวะกออย่ากีวิกอยาตันแปลว่าป้องกันวิกอยายังแปลว่าโล่เกราะกำบังตักวาก็คือการที่เราสร้างเกราะกำบังระหว่างตัวเรากับการอาดาบของอัลลอฮ์การลงทันของอัลลอฮ์ไอสิ่งที่มันจะมาเป็นฉนวนกั้นระหว่างตัวเรากับการลงทันของอัลลอฮ์ก็คือปฏิบัติตามใช้เมื่ออัลลอฮ์ใช้ทำให้สุดความสามารถหลีกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแปลว่าถ้าอัลลอฮ์ห้ามหลีกห่างโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าตักวานะตักวามันมีหลายรูปแบบแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากการถือศีลอดก็คือ
สิ่งใดอันใดอัลลอฮ์ทรงห้ามเราก็หลีกห่างฮะทีนี้ไอ้เรื่องห้ามเนี่ยมันก็จะมีสองลักษณะสองลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าฮารามุนมุอับบะดุนหรือสิ่งที่ต้องห้ามตลอดเวลาอันนี้ห้ามโดยตลอดเวลาฮารามุนมุอับบัดนะห้ามโดยตลอดเวลาเช่นอะไรลักขโมยทำซีนาดื่มสุราอันนี้ห้ามหมดตลอดเวลานะอีกประเภทนึงก็เรียกฮารามุนมุอักกะตุนฮารามโดยมีกำหนดเวลาเดิมน่ะมันเป็นของฮาลาลมันเป็นเรื่องที่ฮาลาลคือกระทำได้ต่อมาอัลลอฮ์กำหนดว่าถ้าเราอยู่ในสภาวะของผู้ถือศีลอดไอ้กินเนี่ยไม่ได้ซะแล้วฮารามแล้วอาหารในตู้เย็นเนี่ยกับข้าวในตู้กับข้าวเนี่ยซึ่งเดิมมันเป็นของฮาลาลมีตาฮาลาลด้วยกินไม่ได้ซะแล้วอีตอนกลางวันของเดือนบวชเนี่ยก็เรียกฮารามุนมุอักกะตุนก็คือมันเป็นที่ต้องห้ามโดยมีกำหนดเวลาห้ามตอนไหนอ่ะห้ามตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วเอาเต็มที่ว่าไปจะกินก็ว่าไปน้ำเครื่องดื่มทั้งหลายแหละเป็นที่ฮาลาลแต่พอเวลาเข้าสู่สภาวะของการเป็นผู้ถือศีลอดกายเป็นที่ต้องห้ามและแต่ว่าไอ้ห้ามที่ว่านี่ไม่ใช่ห้ามตลอดห้ามเฉพาะในขณะเวลาถือศีลอดมาดามอะไรมาดามเมียเนี่ยดิฮาลาลไหมก็ฮาลาลดิเราอากูเตริมอลละนิกะห์ยอมาแล้วเดี๋ยวมันต้องเป็นต้องฮาลาลสิก็เราอากูเตริมอลละมาใช่ป่ะก็วิลทุนิกาฮาฮาเราไปรับกอโบนมาแล้วพอรับกอโบนกล่าวคำกอโบนแล้วนี่ฮาลาลผู้หญิงคนนี้เป็นที่ฮาลาลสำหรับเราภรรยาของเราแต่พอเวลาในช่วงเดือนรอมฎอนนี่หลังเมื่อแสงอรุณจริงขึ้นปุ๊บเนี่ยกลายเป็นที่ต้องห้ามแล้วที่เราจะไปยุ่งเกี่ยวกับกรณีของการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เลยไอ้ของที่ฮาลาลเนี่ยอัลลอฮ์ฮารามแต่ว่าเป็นฮารามแบบมุอักกอดก็คือมีกำหนดเวลานี่เขาเรียกเป็นการฝึกว่าอัลลอฮ์ใช้แบบไหนเราทำได้หมดอัลลอฮ์ใช้แบบไหนเราทำได้หมดเนี่ยแหละคือเรื่องปฏิบัติตามใช้ตามห้ามนะของที่มันห้ามอยู่แล้วโดยเด็ดขาดไม่มีกำหนดเวลาไอ้อย่างนี้เราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วเสร็จแล้วรอมฎอนนี่มันก็จะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือไอ้ของที่มันฮาลาลแต่เดิมเนี่ยถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่ามันเป็นที่ต้องห้ามเราก็ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามไปด้วยนี่เขาเรียกปฏิบัติตามใช้ตามห้ามนะทีนี้ตักวาเนี่ยมันผูกพันกับอีมานพี่น้องนะอัลลดีนอามะนูวะกานูยัตตะกูนคนที่เป็นคนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะคือใครล่ะคนที่เป็นเอาเลียอัลลอฮ์วะลีอัลลอฮ์น่ะใครกุรอานบอกอัลลดีนอามะนูคือบรรดาผู้ซึ่งมีศรัทธาวะกานูยัตตะกูนและปรากฏว่าพวกเขามีความตักวามีอีมานมีตักวาในอีมานในตักวามีอีมานมีอิสลามมีอิห์ซานนะเพราะคนที่เป็นมุตตะกีนคือคนที่มีความตักวานั้นก็คือมุห์ซินีนคือคนที่มีอิห์ซานคนที่เป็นมุตตะกีนนั้นก็คือคนที่มีอีมานมันเกี่ยวพันกันหมดเลยมันไปแยกส่วนไม่ได้ในความเป็นจริงเวลาเราจะเป็นจริงๆไอ้เรื่องเรียนมันต้องแยกส่วนแต่เวลาเราจะเป็นเนี่ยเราไปแยกว่าไม่ได้เวลาอยู่ที่บ้านเป็นมุมินพอออกนอกบ้านถอดไม่พกไปด้วยนี่ได้ไหมไม่ได้ต้องไปด้วยต้องเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมเอาที่บอกว่าเป็นมุสีนีนเป็นมุตตะกีนนะดูสิ
وعدت للمتقين هدى للمتقين กุรอานเนี่ยเป็นไงฮูดัลลิลมุตะกีนเป็นทางนำสำหรับบรรดาผู้มีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลดีนยุมินูนะอัลลดีนยุมินูนะคือบรรดาผู้ซึ่งมีความศรัทธาต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาคือมีอีหม่านวะบิลอาคิเราะติฮุมยูกีนูนพวกเขามีความยาเกณฑ์มั่นใจต่อวันอาคิเราะห์ชีวิตหลังความตายนี่เรื่องอีหม่านเห็นไหมแสดงว่ามุตตะกีนตักวาต้องเกี่ยวข้องกับอีหม่านเอ้าแล้วก็มุตตะกีนเนี่ยไอ้ตักวาไปเกี่ยวข้องกับอิห์ซานตรงไหนวะซาริอูอิลามัฟิรอติมมินร็อบบิกุมวะจันนะตินอัรฎุฮัสสะมาวาตุวัลอัรฎุอิดดะตลิลมุตตะกีนพวกท่านทั้งหลายจงเร่งรีบไปสู่การได้รับอภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของพวกท่านทั้งหลายแปลว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเหตุนำไปสู่การได้รับการลุกแก่โทษจากอัลลอฮ์ให้เร่งให้รีบอย่าเรื่อยเปื่อยอย่าสารนองเราน่ะบาปเรามันเยอะบาปเราน่ะมันมีเยอะอยู่แล้วให้รีบรีบเตาบัตตัวให้อิสติกฟารให้เตาบัตวะจันนะตินอัรฎุฮัสสะมาวาตุวัลอัรฎุและให้เร่งรีบให้แข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับคนอื่นด้วยแข่งขันกันเรื่องดีเนี่ยเขาให้แข่งแข่งขันกันเรื่องทำดีเนี่ยเขาให้แข่งนะอิลาจันนะตินยังสวงสวรรค์ชั้นเดียวนะที่พูดเนี่ยจันนะตินนะไม่ได้พูดหลายชั้นนะเอาเฉพาะชั้นเดียวนะอัรฎุฮัสสะมาวาตุวัลอัรฎุที่ความกว้างของมันคือ7ชั้นฟ้า7ผืนแผ่นดินสวรรค์ชั้นเดียว7ชั้นฟ้า7ผืนแผ่นดินให้เรานี่รีบเห็นมั้ยสวรรค์เนี่ยคือปลายทางถ้าใครเร่งฝีเท้าในการเดินก็ถึงเร็วแต่ถ้าเราเนี่ยเรื่อยเปื่อยเที่ยวดูนั่นเที่ยวดูนี่แวะตรงนั้นแวะตรงนี้เหมือนเวลาไปเดินห้างอ่ะใช่ไหมถ้าไปก็แม่บ้านเลยก็อัลลอฮ์เดินดูกันไปเถอะเห็นป่ะไอเรานี่มันคนซื้อของจะซื้ออะไรนี่เข้าได้ก็ปีไปถึงตรงนั้นได้ก็หยิบใส่หยิบใส่หยิบใส่เราไม่สนใจแล้วแต่ถ้าแม่บ้านนี่ไม่ได้ละเอียดยังดูอีกมันมีแถมหรือเปล่ามันมีลดไหมซื้อหนึ่งแถมสามบาทอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยกว่าจะได้กันถ้าติดเครื่องรอแล้วน้ำมันหมดถังใจด้วยว่าไอ้นั่นมันก็ช้านะพี่กว่าจะกลับบ้านกันนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเรานะมันต้องกลับบ้านนะพี่น้องนะปลายทางเรานะมันอยู่ที่ไหนต้องกลับไปถึงด้วยนะบางคนไปไม่ถึงนะสวรรค์ใช่ป่ะปลายทางของเราคืออยู่สวรรค์นะบ้านของเราที่เป็นปีตุภูมิมาตุภูมิคือที่เกิดของพ่อของแม่เราคือนบีอาดัมกับซิตติฮาวานะมันคือสวรรค์นบีอาดัมกับซิตติฮาวาไม่ได้เกิดในดุนยาพี่น้องลงมาแต่สวรรค์นู่นเพราะนั้นบ้านที่เราจะต้องกลับไปให้ได้คือบ้านพ่อบ้านแม่เราเขาจะบอกว่าฮุบบุลวะตอนีมินัลอีมานการมีความรักในบ้านเกิดนั่นนะเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธาไอ้บ้านเกิดที่ว่านี่หมายถึงสวรรค์วะตอนในที่นี้หมายถึงสวรรค์ใช่ไหมเราต้องกลับทีนี้อัลลอฮ์บอกอุอิดดะตลิลมุตตะกีนสวรรค์นั้นถูกเตรียมไว้แล้วสำหรับผู้ที่มีตักวาเราเตรียมไว้แล้วนะตอนนี้มีเรียบร้อยแล้วสวรรค์นี่มีเรียบร้อยแล้วนรกนี่เรียบร้อยแล้วอุอิดดะตลิลกาฟิรีนถูกเตรียมไว้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธในรคุณต่ออัลลอฮ์ก็เตรียมไว้แล้วนรกก็มีแล้วนะตามความเชื่อของอะลิสุนนะวัลญะมาตนี่สวรรค์และนรกถูกสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะแต่คนกลุ่มอื่นที่มาใช้อะลิสุนนะวัลญะมาตก็บอกว่าไงสวรรค์นี่ยังไม่ได้สร้างนรกนี่ยังไม่ได้สร้างนู่นวันกิยามะห์นู่นถึงจะมีมันเหมือนกับโครงการบ้านจัดสรรน่ะมันยังไม่ถึงเวลามันเขาก็ยังไม่สร้างหรอกเขาว่างั้น
เอ้ไอ้นี่ไปเทียบกับบ้านจัดสรรแต่ว่ามันจริงเนี่ยเขาเตรียมไว้หมดแล้วสวรรค์นรกเนี่ยเขาเตรียมไว้หมดแล้วนะเราถึงต้องขอความคุ้มครองส่วนหนึ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันก็คือนบีเราไปเห็นมาแล้วสวรรค์นรกนบีเราเนี่ยได้เห็นหมดแล้วและนบีก็บอกว่าถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นเหมือนอย่างที่ฉันเห็นรู้เหมือนอย่างที่ฉันรู้พวกท่านทั้งหลายจะร้องไห้กันอย่างมากมายแล้วก็หัวเราะกันน้อยลงแต่ปัญหาที่พวกเรายังขำๆกันอยู่ได้นี่เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เห็นนะที่เรายังไม่ได้เห็นนะต่อมาคนที่เป็นมุตตะกีนน่ะเป็นไงล่ะอัลลซีนยุนฟิกูนฟิสซาราอ์วัดดาร่าวัลกาซิมีนัลกอยฎวัลอาฟีนอานินนาสวัลลอฮุยุฮิบบุลมุห์ซินีนคือบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะบริจาคะบริจาคะแปลว่าเสียสละจะทำทานเสียสละทรัพย์ของตนออกไปทั้งในยามสุขและยามทุกข์ยามสบายและยามลำบากอีตอนลำบากก็บริจาคอีตอนสบายก็บริจาคแต่คนส่วนใหญ่นี่อีตอนสบายนะมักจะไม่บริจาครอให้ไม่สบายซะก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะบริจาคโดยพูดขึ้นว่านี่จะหากว่าฉันเนี่ยหายจากการป่วยไข้ฉันจะทำซอดาเกาะแล้วถ้าเกิดแกไม่หายนี่ก็ไม่ทำฉันคือมันจะไปตั้งแง่กับตัวฮันก่อนอีตอนดีๆสบายสบายสุขภาพร่างกายสมบูรณ์เนี่ยทำซอดาเกาะมากๆพี่น้องนั่นแหละคือสุดยอดของซอดาเกาะแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ไปตะเลาะบะลอแปลว่าอะไรปัดป้องบาลาไม่ให้เกิดขึ้นซอดาเกาะที่มันจะเป็นตัวปัดป้องบาลานี่ต้องทำก่อนจะเกิดบาลาไอ้พวกเราส่วนใหญ่นี่ทำบุญตะเลาะบะลอเหรอเป็นไงล่ะโอ้โหมันจมเลยเที่ยวที่แล้วนี่เออมันโดนไปแล้วมันจะไปตะเลาะยังไงล่ะจะรู้บ้างมันต้องทำก่อนนะทำก่อนจริงๆแล้วต้องทำก่อนมันจะได้ไปบรรเทาเบาบางหรือปัดป้องให้บาลอมันพ้นไปนะวัลกาซิมีนัลกอยฎและบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นระงับโทสะไม่บันดาลโทสะมีเหมือนกันไอ้ความกรุ่นอยู่ข้างในเนี่ยกรุ่นเนี่ยโมโหนี่มีนะไม่ใช่ไม่มีโกรธนี่มีนะเขาไม่ได้ห้ามนะแต่อย่าแสดงออกมาคนที่เป็นมุตตะกีเนี่ยเขาจะระงับกดมันไว้ยับยั้งมันไว้กักขังมันไว้นี่เขาเรียกกาวีมีนัลกอยฎคนที่ทำได้อย่างนี้แปลว่าคนที่ระงับโทสะของตนไม่บันดาลโทสะมีประตูสวรรค์อยู่บานหนึ่งใน8บานเฉพาะคนคนนี้พี่น้องอยากจะได้แล้วก็ทำตัวให้เป็นอย่างนี้เพราะจะเป็นคนที่หนักแน่นเขาเรียกเป็นคนที่หนักแน่นสุขุมคัมภีรภาพเยือกเย็นนะโมโหก็จริงแต่เก็บไว้ข้างในไม่โมโหเลยก็ไม่ได้นะในศาสนาอิสลามเนี่ยไอ้เรื่องโมโหเรื่องโกรธนี่ต้องมีเรื่องหึงหวงนี่ต้องมีไหมต้องมีไม่มีเลยไม่ได้แต่ต้องควบคุมมันเห็นไหมอะไรก็ไม่โกรธไม่เกลิดไม่ว่าไม่อะไรทั้งนั้นแหละได้ไหมคนมันมาทำร้ายพ่อเราแม่เรามันรุมเล่นงานพ่อแม่เราไม่โกรธไม่ว่าอะไรทั้งได้ไหมไม่ได้ต้องมีเวลาเราจะญิฮาดฟีซาบีลิลลาห์จะออกศึกจะทำสงครามปกป้องศาสนาไม่มีความโกรธเลยไม่มีความโมโหเลยนี่จะได้ไหมถือดาบไปโอ๊ยไม่โกรธใครเลยฟันอย่างนั้นไงไม่ใช่ต้องมีแล้วก็ใช้มันให้ถูกกับเรื่องใช้มันให้ถูกกับเรื่องไอ้เรื่องโกรธเนี่ยเช่นโกรธเนื่องด้วยอัลลอฮ์เช่นคนคนนี้มันกระทำผิดต่อฮุกมของอัลลอฮ์เราโกรธมันไอ้อย่างนี้ต้องมีเราจะไปรีดอยินดีด้วยกับการทำผิดของมันเนี่ยไม่ได้นะต้องมีแต่พอดีอยู่กับถูกกับเรื่องศาสนาเรานี่ไม่ได้ใช้ให้เราไปทำลายสิ่งเหล่านี้
ให้หมดไปไม่ใช่ต้องมีหึงหวงนี่ต้องมีไหมสามีก็ต้องหวงภรรยาภรรยาก็ต้องหึงสามีบ้างแต่พอดีใช่ป่ะมันจะเช็คตลอดแต่ถ้าไม่หึงเลยไม่หวงเลยได้ไหมภรรยาเราจะซ่อนมอเตอร์ไซค์ไปกับใครจะออกไปไหนจะกลับกี่ทุ่มเราก็ไม่ว่าอะไรได้ไหมเนี่ยคนประเภทแบบนี้นะอัลลอฮ์ลานัดนะพี่น้องนะอัลลอฮ์สาปแช่งนะไม่ได้เราต้องหวงแต่พอดีนะพอดีดังนั้นคนที่ระงับโทสะนี่เป็นมุตตะกีนมุตตะกีนเนี่ยคือลักษณะมีอย่างนี้วัลลาฟีนานินนัสและบรรดาผู้ที่อโหสิคำว่าอโหสิแปลว่าอหิงสาไม่เบียดเบียนไม่ถือสาหาความอวิหิงสาแปลว่าไม่เบียดเบียนไม่ถือโทษไม่เอาโทษใครไม่เอาเรื่องเอาราวใครเอาได้แต่ไม่เอาทำได้แต่ไม่ทำตบได้แต่ไม่ตบนี่เขาเรียกอาฟีนาอานินนาสยกให้มันหยวนมันไม่รู้อะไรอย่าไปเอาเรื่องกับมันเลยนบีเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินตาวาฟอยู่อารับบดวีมาตั้งไหนไม่รู้มันดึงเสื้อนบีเนี่ยดึงชุดนบีเนี่ยจนกระทั่งเป็นรอยที่คอนบีเห็นไหมคนอารับเนี่ยมันไม่รู้ว่านั่นคือนบีแต่นบีก็ไม่ถือสาหาความอะไรใช่เปล่านี่เขาเรียกเป็นคุณลักษณะของคนที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์เขาจะเป็นคนที่ไม่ถือโทษผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่คนที่เขาไม่รู้จักเราบางทีเราขับรถไปเนี่ยเราเป็นวิทยากรใช่ไหมไอ อพปรที่มันโบกรถมันไม่รู้จักเราหรอกเวลาเราเข้าไปนู่นมันไล่เราไปนู่นวุ่นสุดขนาดนู่นกับคนสุดท้ายก็ไปว่าตอนเดินลุยนาไปมืดไปมืดตึบเลยไฟมันก็เก็บกันแล้วเนี่ยพูดรายการสุดท้ายเนี่ยมันไล่เราไปนู่นบางทีมันก็ไม่รู้แล้วเราจะไปทะเลาะกับมันยังไงล่ะไอ้ทั้งงานสิต้องรับผิดชอบใช่เปล่าต้องประสานสิว่ารถอาจารย์มันเบอร์อะไรทะเบียนอะไรจะมาจอดตรงไหนเดี๋ยวจะจัดที่ไว้ให้ไอ้นี่ไม่มีมึงมาหากันตามบารังตะกะเดก็แล้วกันใช่ป่ะแล้วเราจะไปทะเลาะกับเอาพอปรอไหวไหมล่ะจะไปถือโทษกันเฮ้ยนี่ไม่รู้หรือไงเนี่ยรถดูสินี่ใครแต่งตัวอย่างเงี้ยมันไม่รู้หรือไงเขาจะไม่รู้อะไรเนี่ยใช่หรือเปล่าอะไรนะบางทีก็ต้องบอกบางทีบอกวิทยากรเขาก็ดูรถอีแหละบางทีนั่งรถไปเนี่ยรถโอ้โหรถกระบะมันพอดีรถไอ้ว่ารถจังๆมันเสียเนี่ยนะกูต้องเอารถกระบะไปแล้วก็อ่อนรอไปลุยอะไรอะไรมามันก็เคอะทั้งคันพอเลี้ยวจะเข้าไอ้ทางเข้ามันโบกกันใหญ่กระโดดกันเลยไม่เข้าเราก็ลดกระจกลงบอกประธานในพิธีมันก็ยืนงงอยู่พักนะยืนมองรถประธานในพิธีโอ้โหรถน่าจะเป็นเบนมัสเป็น BM เป็นอะไรกันนะนี่มารถกระบะเลยเว้ยนั่นแสดงว่าคนเราเนี่ยเขามองกันที่ไหนมองกันที่รถนะสิมองกันที่วัตถุนะสิก็มันเรื่องเราจะนั่งรถอะไรมานะมันเรื่องของเราสำคัญอยู่ตัวเราเป็นประธานในพิธีในเรื่องตรงนี้แต่ฉันจะนั่งซาเล้งมาล่ะก็ประธานในพิธีอยู่ดีนั่นแหละหรือไม่ให้เข้างานก็ถ้าอย่างนั้นก็เอารถซาเล้งขึ้นไปเป็นประธานก่อนแล้วกันทำเหมือนกับอย่างนั้นนะมนุษย์เรามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะไปถือสาไปทะเลาะกับเขาไหวไหมล่ะคนที่เป็นมุตะกีนเนี่ยเขาเรียกคนไม่ถือสาหาความไม่ถือโทษโกรธใครโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้อีโนอีเน่ยิ่งจะเป็นคนบ้าด้วยแล้วไม่เอามาเป็นธุระคนโง่ก็เช่นเดียวกันไม่ถือเป็นธุระนี่บางคนไม่ได้ใครมาส่งเสียงดังก็มันไม่เต็มฉันเนี่ยไปเจอบรรยายเนี่ยฉันเจอมันทุกรูปแบบนะบางทีกำลังบรรยายอยู่ผู้หญิงเดินมาข้างหน้าเราก็นึกว่าจะมาถามอะไรไม่ใช่มายืนอยู่แล้วก็
ทำท่าเรียนแบบที่ฉันเห็นอยู่บรรยายแข่งกับฉันแล้วบางทีนี่นั่งมันนั่งฟังกันอยู่นั่นแหละมันมือในนั้นน่ะมันเมาแต่มันยังรักดีเว้ยมันมาฟังบรรยายยกมือถามโวกเวกโวกเวกแล้วถามว่าเราจะไปเอามาเป็นอารมณ์ได้มั้ยล่ะเรามองดูอาการนี่มันใช่แล้วใช่ป่ะคนแบบนี้มันมีอยู่เพราะนั้นเราจะไปถือสาหาความจะไปเอาเรื่องเอาราวอย่าเสร็จแล้วอัลเลาะห์ก็ทรงดำรัสตอนท้ายของอายะห์นี้ว่าวัลลอฮุยุฮิบบุลมุห์ซินีนอัลเลาะห์น่ะเล่ามาตลอดเลยว่ามุตตะกีนน่ะมีคุณลักษณะอย่างไรแต่อัลเลาะห์ลงท้ายว่าไงและอัลเลาะห์ทรงรักบรรดาผู้มีอิห์ซานมุห์ซินผู้ประพฤติดีประพฤติชอบตกลงมุตตะกีนต้องเป็นมุห์ซินมั้ยแปลว่ามันมี3ตัวนี่อยู่ครบและมีทั้งอีมานมีอิสลามมีอิห์ซานแยกกันไม่ได้ต่ออีกหน่อยก็ได้ให้มันหมดอายะห์มันวัลลดีนอิซาฟะลูฟาฮิชะตันเอาซะลัมอันฟุซะฮุมดะกะรุลลอฮ์ดะกะรุลลอฮ์ฟัสตัฆฟะรูลิซุนูบิฮิมและคือบรรดาผู้ซึ่งเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้กระทำบาปใหญ่ฟาฮิชะตันบาปใหญ่อายะห์นี้อินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะห์ชาอิวัลมุนกะรีแท้จริงละหมาดที่ถึงฮากีกัตของมันต้องเป็นละหมาดที่ถึงแก่นของมันนะเราเนี่ยละหมาดเข้าถึงละหมาดเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวละหมาดละหมาดนั้นจะส่งผลก็คือตันฮาอานิลฟะห์ชาอิวัลมุนกัรมันจะหักห้ามผู้ปฏิบัติละหมาดนั้นอานิลฟะห์ชาจากสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นที่สุดหมายถึงบาปใหญ่คนละหมาดนี้จะไม่ทำบาปใหญ่ถ้าคนคนนั้นน่ะละหมาดถึงแก่นนะไม่ใช่สักแต่ละหมาดทำแบบขอไปทีเห็นไหมฟาชาในที่นี้คือเรื่องลามกจกเปรตไอเรื่องน่าเกลียดทั้งหลายที่มันเป็นบาปใหญ่ๆนี่น่าเกลียดทั้งหมดมุงกัรมุงกัรแปลว่าอะไรสิ่งที่มันขาดต่อหลักของศีลธรรมอันดีมันค่อนข้างจะรุนแรงมุงกัรเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ปฏิบัติละหมาดเนี่ยไม่มีบาปเล็กเลยไม่มีความผิดพลาดเลยไม่ใช่นะอิลันละมัมยังมีละมัมอยู่ไอ้ละมัมก็คือบาปเล็กๆน้อยๆบาปเล็กๆเช่นบาปอะไรบาปทางตาบาปทางหูมีไหมบาปทางตาทางหูมีป่ะฟังเพลงอันนี้ละมัมฟังเพลงมันเป็นบาปนะแต่มันบาปเล็กไอ้เพลงมันก็ต้องรู้ได้เพลงอะไรที่ว่าที่ว่าเป็นบาปเช่นกระแสกระแสเข้ามาสิใช่ไหมไอเพลงที่มันชวนพูดเรื่องเกี่ยวกับเพศนะไอเพลงแบบนี้เข้าทางเลยแหละนะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรฟังหลีกเลี่ยงซะเขาเถียงกันก็โดยเฉพาะเดินบวชนี่ต้องหลีกเลี่ยงนะเดี๋ยวจะว่าโอ้โหยังไม่ได้เวลาแก้บวชเลยไปฟังเพลงก่อนนอนฟังเพลงบึมบึมบึมไม่ใช่นะต้องบวชหูด้วยต้องบวชหูเพราะนั้นคนที่ละหมาดนี่ยังไม่พ้นความเป็นคนคนที่ละหมาดเนี่ยนอกเหนือจากรอซูลแล้วยังเป็นคนธรรมดาที่มีผิดมีพลาดไม่ได้หมายความว่าละหมาดนี่มันจะทำให้เราบริสุทธิ์หมดจดกลายเป็นมะซูมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แปลว่ามันก็ยังมีเรื่องเกี่ยวข้องแต่ที่แน่ๆมันห้ามเราจากการกระทำบาปใหญ่กับสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาซึ่งเรียกว่ามุงกัรละหมาดนี่มันจะห้ามอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะห์ชาอิวัลมุนกัรดังนั้นในอายะห์ตรงนี้เขาว่าไงอัลลซีนอิซาฟาลูฟาฮิชะตันคือบรรดาผู้ซึ่งเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้กระทำบาปใหญ่เอาซอลามูอัมฟุซะฮุมหรือซอลิมต่อตัวของพวกเขาเหล่านั้นเองคำว่าซอลามูอัมฟุซะฮุมนี่บาปเล็กการซอลิมต่อตัวเองเนี่ยยากพวกเราทั้งหลายส่วนใหญ่ซอลิมกับตัวเองกันหมดแหละมีไหมใครไม่เคยทำบาปเล็ก
ทำบาปเล็กเนี่ยทำบ่อยๆทำเป็นประจำมันก็ไม่เล็กเสียแล้วเพราะมันจะใหญ่ได้ไอจากเล็กมันไม่เล็กเสียแล้วนี่แหละเขาเรียกซอเลมตัวเองซักกะรุลลอฮะเมื่อเขากระทำบาปใหญ่หรือกระทำบาปเล็กสิ่งที่ฮารามคนเหล่านี้จะรำลึกถึงอัลลอฮ์เขาจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ว่าโอ้เรานี่พลาดไปแล้วเขาเรียกสำนึกระลึกขึ้นได้รู้ตัวขึ้นได้ซักกะรุลลอฮ์สำนึกว่าเอ้ยนี่เราทำบาปแล้วเวลาสำนึกขึ้นได้ว่าเราทำบาปแล้วทำยังไงฟัสตัฆฟะรูลิซุนูบิฮิมดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นเมื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วพวกเขาจึงขอลูกแก่โทษสำหรับบาปของพวกเขาเหล่านั้นไอ้บาปที่ได้กระทำมาเนี่ยพวกเขาก็จะขอลูกแก่โทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ดูสิไปดูนั่นไปดูนี่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์หลับตาลงนะต้องหลับตาลงนะเวลาไปเห็นเนี่ยสมมุติไปเดินตลาดจะไปซื้อของแก้บวชเป็นไงอัลลอฮ์คนมาเดินตลาดนี่แม่มันก็ชุดไทยใส่ชุดไทยจำไม่ชุดไทยชุดประจำชาติชุดไทยก็คือใส่เสื้อแขนสั้นเกงขากุดไปดูสิผู้หญิงส่วนใหญ่ก็แต่งตัวกันนี้นะชุดไทยไม่ใช่สบายนะใส่เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นเดินตลาดกันผู้ชายล่ะโดแทบจะติดกระดุมทุกเม็ดผู้ชายไม่รู้อะไรกับตลปัดกันเดี๋ยวนี้ผู้ชายมันแต่งตัวติดกระดุมทุกเม็ดกระทั่งคอเนี่ยปกคอเสื้อมันยังติดเลยไปดูสิใช่ไหมผู้ชายแต่งตัวเรียบร้อยแต่ผู้หญิงนี่อะไรวะไม่รู้นะแล้วถามว่าเราไปเห็นเนี่ยมันบาปไหมล่ะก็ไปเห็นเอารอเข้ามันก็บาปเราก็ต้องว่าไงนึกขึ้นได้โอ้ยนี่ไปเห็นแล้วไอเห็นครั้งแรกเนี่ยถ้าเราไม่เจตนาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเห็นป่ะพอเห็นปุ๊บเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่ก็มองนานๆนิดนึงอย่าหันไปมองอีกทีนะถ้าเห็นแล้วก็กลับไปดูอีกทีที่ให้แน่มันคืออะไรเนี่ยอันนี้มันจะเป็นโทษแล้วแล้วไม่ตั้งใจเนี่ยไม่เป็นอะไรเพราะมันเลี่ยงยากทีมต้องดูเหมือนกันทีมต้องดูเหมือนกันนะเดินไม่ดูทางนี่ได้ไงล่ะคนมันอยู่หน้าเราก็เดินเขาว่าให้ก้มหน้าให้ลดสายตาต่ำลงใช่ไหมพอต่ำลงปุ๊บเจอเต็มเลยเราก็ว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฮะมันมีเพราะว่าชัยตันมันยังทำหน้าที่อยู่เดี๋ยวจะมาเข้าใจว่าเวลารอมฎอนมาชัยตันถูกล่ามโซ่ไม่ใช่หรอกตัวใหญ่ๆระดับแกนนำแกนนำน่ะเขาจับล็อกเข้าไปอยู่เซฟเฮาหมดไอตัวเล็กๆลูกน้องลูกกะโล่ยังอยู่เชื่อหรือไม่เชื่อล่ะเอาไม่เชื่อพี่น้องก็ออกไปที่ถนนน่ะแถวๆดาวคะนองน่ะเดือนบวชนั่นแหละมันยังมีไฟวับๆแวมๆหนังโบหน้ากันขาวๆยังมีบาร์เบียก็ยังเปิดล่ะแปลว่าชัยตันยังทำหน้าที่แต่มันทำไม่ถนัดถนีตอนนั้นแหละเพราะหัวหน้ามันโดนล็อกไปหมดแล้วจับเข้าเซฟเฮาส์นะดังนั้นเมื่อกระทำผิดเห็นไหมพี่น้องดูดิคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกว่าและเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้กระทำบาปใหญ่ตกลงคนมีตักวานี่ทำบาปใหญ่ได้ไหมมันมีพลาดได้ไงทำบาปเล็กล่ะเป็นเรื่องปกติไม่ใช่แปลว่าเราเนี่ยมีตักวาแล้วเราจะทำบาปไม่ได้เลยเฮ้ยเราลูกหลานนบีอาดัมมีผิดมีพลาดพลาดกันได้ทั้งนั้นแหละจะเป็นอาจารย์แม่อาจารย์จะเป็นโตอีแมโตบีแลโตคอเตจะเป็นคนอาเลมแม่อาเลมมีสิทธิ์พลาดด้วยกันทั้งนั้นโตครูมีพลาดไหมก็เขาบอกแล้วสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งมีไหมล่ะโตครูพลาดนะมีไหมนี่โตครูมันก็ยังเป็นคนอยู่ดีนี่แหละแต่ประเด็นก็คือมุตตะกีนเนี่ยคือคนที่กระทำผิดแล้วสำนึกระลึกขึ้นได้ไม่ใช่ลุยถั่วไปอย่างนั้นนะไปดุยดุยไปเลยไม่รู้ว่าตัวเองทำความผิดไปเหมือนกับเรือสล่าเข้าลำกระโดงอย่างนี้กลับลำไม่ได้ไปกันสุดไม่ใช่คนที่เป็นมุตตะกีนเวลาทำพลาดแล้วต้องกลับตัวกลับลำได้
แล้วก็ขอลูกขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะมันยัฆฟิรุซ-ซุนูบะอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดดอกที่จะอภัยบาปได้นอกจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรดีอะไรชั่วดังนั้นเมื่อพระองค์เป็นผู้ทรงกำหนดพระองค์ก็ทรงประทานบุญก็ได้ดีก็ได้ให้ผลได้จากบาปและชั่วนั้นก็ได้หรือไม่ให้ก็ได้หรือจะลบล้างมันก็ได้ทำได้หมดแล้วอัลลอฮ์แต่เราเนี่ยให้บาปให้บุญกับใครก็ไม่ได้ให้ดีให้ชั่วกับใครก็ไม่ได้ให้สวรรค์ให้นรกกับใครก็ไม่ได้ดังนั้นเราเนี่ยจะไปลบล้างบาปได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์องค์เดียวอันนั้นอิสติฟารเนี่ยเวลาพูดถึงอิสติฟารอย่างเดียวก็รวมเตาบัตด้วยเวลาพูดถึงเตาบัตเฉยๆไปรวมอิสติฟารด้วยถ้าพูดถึงอิสติฟารและเตาบัตสองอันก็จะมีความหมายต่างกันอิสติฟารแปลว่าขอให้อัลลอฮ์ปิดเพจไอ้บาปนั่นเวลาเขาคลิกขวากับซ้ายใช่ไหมมีเจ้าหน้าที่ขวาซ้ายรอกีบุนอาตีดุนรอกีบุนอาตีดุนกิรอมังกาติบินกิรอมังกาติบินมาลัยกะที่จดบันทึกขวาจดเรื่องดีซ้ายจดเรื่องไม่ดีเวลาเขาคิดข้อมูลใส่ไปเวลาเราทำผิดไปแล้วเขาก็คิดข้อมูลใช่ไหมเสร็จแล้วเรานึกขึ้นได้ด้วยการเตาฟิกของอัลลอฮ์ให้เรากลับเนื้อกลับตัวเราก็กล่าวว่าอัสซัฟิรุลลอฮ์เราขอลูกขอโทษต่ออัลลอฮ์เพจนั้นน่ะปิดเลยไอ้ข้อมูลตรงนั้นหายไปเลยนี่เราขอให้ปิดเพจไอ้บาปที่เขาคลิกไว้แต่ข้อมูลนี่ไม่ได้หายนะข้อมูลนู่นในลวงมาฟูดเนี่ยอยู่แต่เขาไม่เปิดเผยในวันกิยามะฮ์นี่เขาไม่เอามาขึ้นโปรเจคเตอร์ให้ดูกันหรอกเห็นไหมทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันอยู่ครบหมดแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราขออิสติฟาร์ต่ออัลเลาะห์วันนู้นไม่ขายหน้าถ้าเราเตาบัตตัววันนู้นไม่ขายหน้าเราขอต่ออัลเลาะห์ให้ปกปิดเรื่องของเราวันนู้นอัลเลาะห์ก็ไม่เปิดเผยใช่ไหมเช่นคนมันไปพลาดกันน่ะฝนมันตกเราก็เป็นวินมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์นะพนักงานสาวออฟฟิศซ้อนท้ายฝนตกทำไงเสื้อกันฝนก็ไม่มีหลบฝนอยู่ในกระต๊อบริมทางฟ้าก็แรงลมพายุก็แรงถอดเสื้อกั๊กเนี่ยเอาไปใส่เปียกเปียกเปียกเรื่องเรื่องสาวออฟฟิศเปียกอยู่กันหนาวสองคนมืดนะทำไงเหมือนหนังไทยหนังไทยบรรยากาศมันให้มันพลาดใจว่าอันนี้หนังไทยเขาชอบทำบรรยากาศแบบไปพลาดกันแถวแถวโรงนาตรงไหนมันพลาดกันได้ทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้ตั้งใจแล้วมันก็เกิดขึ้นเขาบอกเรื่องแบบนี้เนี่ยละเมิดเรื่องอะไรละเมิดเรื่องฮักกุลลอฮ์สิทธิของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เราไปละเมิดประเวณีและดันไปละเมิดเพราะว่ามันอดไม่ได้จริงๆอัลลอฮ์บรรยากาศมันพาไปใช่หรือเปล่าอันนี้ละเมิดฮักกุลลอฮ์เมื่อละเมิดฮักกุลลอฮ์ไม่ใช่ฮักกุลอาดัมมันก็ขอต่ออัลลอฮ์สิเตาบัตตัวสิทั้งสองคนเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมด้วยกันทั้งคู่ก็กลับไปเตาบัตตัวแล้วก็ปิดเรื่องของตัวเองเอาไว้อย่าไปบอกอย่าไปคุยกับใครแล้วก็เสียใจต่อการกระทำเพราะนี่มันเป็นบาปใหญ่ก็ต้องเตาบัตตัวเตาบัตตัวก็คืออะไรละเลิกนะถอนตัวจากบาปนั้นไม่ไปกระทำอีก2เสียใจต่อการกระทำความผิดนั้น3ตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะไม่หวนไปกับไปกระทำอีกถ้าเที่ยวหน้ามาซ้อนอีกนี่ไม่มีทางแล้วใช่ป่ะนี่เตาบัตแล้วก็ปิดเรื่องนั้นไว้แล้วก็ขอต่ออัลเลาะห์ให้พระองค์ทรงปิดทรงรับการเตาบัตวันกิยามะฮ์ถ้าอัลเลาะห์ทรงรับการเตาบัตและทรงปิดเรื่องนั้นวันกิยามะฮ์เวลาเขาถ่ายทอดของแต่ละคนเนี่ยนะที่ไปกระทำอะไรต่ออะไรกันน่ะก็จะไม่มีข้อมูลส่วนนี้เขาลบออกไปแต่ถ้าเรานี่ดันเป็นคนปากโป้งซะเอง
นะพอเช้ามาไปนั่งร้านกาแฟคุยขมงชงชายเย็นคุยกันบอกว่าโอ้โหเมื่อวานนี่สาวออฟฟิศนี่ดันไปเล่าแล้วเราไปเล่าแล้วว่าเราไปทำอะไรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาขอต่ออัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลอัลลอฮ์จะปิดให้ยังไงล่ะกับเราน่ะมันปากโป้งไปเสียแล้วจำไว้นะเรื่องเขาไม่ให้ไปเปิดเผยเรื่องจริงๆอ่ะไอ้เรื่องแบบนี้น่ะปกปิดได้ในสังคมมุสลิมเนี่ยเรื่องแบบนี้ยังจะต้องปกปิดอยู่ไม่ใช่เอาไปคุยบางทีไปคุยกันไอเราเองนี่ถ้าไปพูดเรื่องของคนสองคนว่ามันไปทำอะไรกันมาที่มันผิดประเวณีเนี่ยเราเนี่ยกำลังกระทำสิ่งที่ต้องห้ามและเป็นบาปใหญ่เพราะไอเรื่องนี้ถ้าไม่มีพยานยืนยันสี่ปากแล้วเราไปเที่ยวพูดว่าคนนั้นไปเจาะไข่แดงคนนี้คนนี้ไปโดนเจาะไข่แดงนะทั้งที่เราไม่เห็นแล้วก็ไม่มีพยานครบสี่ปากถ้าเราอยู่ในประเทศอิสลามเนี่ยเราถูกเคี่ยน80ข้อหาปากบอลเขาเงียบเขาไม่เอามาพูดแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงวันเงินไม่หมดวันไม่หมดจะในแอปพลิเคชันไหนล่ะจะเอาอันไหนล่ะเล่ากันไปหมดไปทำอะไรแต่อะไรมาไม่ต้องเล่าพี่น้องเก็บเอาไว้เรื่องแบบนี้ก็ให้ปกปิดและใครที่ไปรู้เรื่องแล้วก็พี่น้องขอให้ปกปิดเราก็จำเป็นจะต้องปกปิดเพราะมันเป็นอามานะเป็นอามานะนะห้ามเอาไปเล่าต่อนี่บางคนไม่ได้แล้วปากมันเปรี้ยวปากจะไปเก็บความลับส่วนใหญ่จะเปรี้ยวปากเอาเล่าก็แล้วนี่ทำไมรักกันจริงฉันไม่เล่าหรอกนะเขาน่ะกำชับฉันมาเลยว่าอย่าเล่าต่อฉันนะแม่เอาแล้วไปแล้วเรียบร้อยแผงพายไปแล้วความรักเฮ้คนเรานี่มันชอบเรื่องแบบนี้ดังนั้นการอิสติฟาร์เนี่ยเวลาเราพูดถึงอิสติฟาร์เฉยๆก็คือขออัลลอฮ์ปกปิดบาปนั้นหรือในความหมายหนึ่งก็คือเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากผลของบาปที่เราทำในอดีตซึ่งมันจะส่งต่อในปัจจุบันไอ้ที่ทำมาแล้วในอดีตเนี่ยอดีตที่ว่านี่คืออดีตที่เรามีชีวิตนะไม่ใช่อดีตชาติปางก่อนบุพเพสันนิวาสนั่นไม่ใช่นะอดีตที่เราทำมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีกายเมื่อตอนนั้นตอนนี้อะไรที่เราเคยกระทำมาเนี่ยเราต้องอิสติฟาร์เพื่อที่จะให้อะไรผลของบาปเหล่านั้นที่มันสะสมมันจะเป็นบาปเล็กส่วนใหญ่มันจะเป็นบาปเล็กมันสะสมเนี่ยพอเรามาถึงปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวมันใหญ่ได้เนี่ยขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากบาปนั้นที่มันจะเกิดขึ้นในเวลาปัจจุบันส่วนเตาบะห์เนี่ยจะหมายถึงการที่เรานั้นขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากผลของบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นก่อนตายหลังตายถ้าเราไม่เตาบัตตัวแล้วเดี๋ยวก่อนตายโดนแหละเอายกตัวอย่างสิมีโทษไหมโทษอกตัญญูเนรคุณพ่อแม่โทษนี้ไม่ต้องรอถึงวันกิยามะห์ก่อนตายเนี่ยมันก็จะโดนไอ้คนที่ไปทำอย่างนั้นกับพ่อกับแม่ก่อนตายเนี่ยมันจะโดนบางทีไม่ใช่ใครที่ไหนลูกมันเองนั่นแหละทำกับมันเพราะมันเคยไปทำกับพ่อกับแม่มาก่อนก่อนตายโดนเลยไอ้นี่ไม่ต้องรอให้มันตายก่อนนี่นะเพราะนั้นถ้าเราไม่เตาบัตตัวล่ะโดนเลยของข้างหน้านะแล้วถ้าโดนในดุนยานี้แล้วเนี่ยในอาเครัตก็จะเบาหน่อยบางเรื่องนะบางเรื่องที่ว่าแต่เราจะเสี่ยงเนี่ยแหละเสี่ยงไม่เตาบัตตัวไม่เป็นไรหรอกมันเบาหน่อยเอางั้นแหละมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปลองนะเพราะนั้นเตาบัตคือการขอความคุ้มครองให้พ้นจากผลของการกระทำความผิดที่จะเกิดขึ้นในเบื้องหน้าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะกระทำเป็นประจำก็คือโดยเฉพาะในเรื่องในช่วงเดือนรอมฎอนทำให้เยอะคืออิสติฟาร์ต่ออัลลอฮ์เตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์นบีเนี่ยวันหนึ่งท่านกล่าวอิสติฟาร์เนี่ย70ครั้งเตาบัตเป็นร้อยนบีน่ะไม่มีบาปเลยอัลลอฮ์อภัยบาปให้หมดแล้วแต่ถามว่านบีทำไมยังอิสติฟาร์ยังเตาบัตเพื่อเป็นการยกดารจัตของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สูงขึ้นไปนะดังนั้นเนี่ย
เราซึ่งมันมีบาปเกรอะกรังเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องมีการอิสติฟาร์อิสติฟาร์ที่ดีก็มีช่วงเวลาเช่นหลังละหมาดเนี่ยวีริดข้อหนึ่งซึ่งอัลกอดีอบูทอยฟซึ่งเป็นอุลามาใหญ่ในมัซฮับชาฟีเรื่องนี้บันทึกถูกระบุไว้ในหนังสือกิตาบุลมัจมูอ์ชะรอฮ์มุฮัดดับของอิหม่ามนะวะวีรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าสิ่งแรกที่สมควรจะกล่าวก่อนเพื่อนเลยก็คืออัสซัฟิรุลลอฮ์ให้ว่า3ครั้งแล้วก็อัลลอฮุมมันตัสสลามทำไมอ่ะในบางรีวายะห์เนี่ยเขาพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาไม่ได้พูดว่าก่อนหลังแต่เขาพูดว่าส่วนหนึ่งจากวิริดที่นบีว่าคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดูลาชะรีกะละห์แต่ว่าอัลกอดีอบุตอยยิบเนี่ยท่านบอกว่าไอการกล่าวอัสตัฟิรุลลอฮ์เนี่ยให้ว่าก่อนทำไมเพราะในขณะละหมาดนี่บางทีก็หลุดใช่หรือเปล่าในละหมาดเนี่ย4รอกาตของเราละหมาดเมื่อกี้ละหมาดอะไรละมาอิชาละมาอิชาสี่รอกาตเนี่ยถามว่าอยู่ครบไหมกับเนื้อกับตัวเนี่ยจิตใจนี่อยู่กับเนื้อกับตัวตลอดไหมสองรอกาตก็ไปไหนแล้ววันนี้คืนวันอาทิตย์ด้วยมวยหรือมวยมันใช่ไหมแล้วเกิดว่าแต่คืนนี้มันมีละครแหละโอ้ไม่ได้แล้วใจอยู่กับละครแล้วเนี่ยคมแฝกหมดไปแล้วใช่ป่ะนี่ดีนะว่าอ้อเจ้าเลือกไปแล้วนี่อ้อเจ้ามาอีกตอนมื้อกระเร็บกลับมาฉายใหม่คนนี้ละหมาดนี่มันแปลกนะไอ้เรื่องไม่เคยนึกแล้วมันจะมานึกในละหมาดก่อนหน้าจะตักบีรอตุลอิหร่อมเนี่ยไม่ได้นึกถึงหรอกเรื่องเนี้ยพออัลลอฮุอักบัรมาแล้วมาแล้วไอ้เรื่องที่ไม่ได้นึกน่ะมาแล้วมันชวนเราแล้วเห็นมั้ยเพราะนั้นมันก็จะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางทีก็เผลอเรอละหมาดไปได้3รอกัตนึกว่าเอ๊ะมันเท่าไหร่มัน2หรือเปล่ามั้ยเพราะนั้นมันยากนะพี่น้องนะละหมาดเนี่ยเราจะคุมให้อยู่ตลอดทั้ง4รอกัตเนี่ยเอาสักมื้อนึงในชีวิตเรานี่ก็ยากเต็มทียากนะโดยเฉพาะคนที่ยังคล่องแวะกับเรื่องมะซิยัตบางอย่างเนี่ยไอเรื่องละหมาดละหมาดไปแล้วเอ๊ะมันเท่าไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยอันนี้ต้องระวังนะทีนี้ขณะที่เราละหมาดเราอาจจะละทิ้งสิ่งที่เป็นซุนนะสิ่งที่เป็นอาดาบคือทำไม่สวยงามอ่ะเพราะละหมาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำถวายอัลลอฮ์คำถามไอสิ่งที่เราถวายอัลลอฮ์เนี่ยมันสมพระเกียรติของอัลลอฮ์หรือไม่เรามั่นใจไหมว่าไอสี่รอกาตที่เราทำถวายอัลลอฮ์เนี่ยสมพระเกียรติของอัลลอฮ์ไหมบางทีมันก็ไม่สมพระเกียรติหรอกเพราะบางทีก็ยกบ้างไม่ยกบ้างอันบ้างไม่อันบ้างเฮ้ยบางคนยกแค่นี้ยกมืออัลลอฮ์ยกมือมันก็ต้องยกนี่หัวไหล่นี่ยกให้ถึงหัวไหล่แต่บางคนน่ะหมายถึงว่ายกมืออีตอนย้ายอิริยาบถน่ะนะแต่ว่าตักบีรอตุลอิหร่อมเนี่ยยกได้2ระดับก็คือหัวไหล่กับนี่ใช่มั้ยแต่บางคนน่ะเคยสังเกตมั้ยคือซะมีอัลลอฮุลิมันอัลลอฮุอักบัรยกแค่นี้แล้วมันจะได้ซุนนะห์ยังไงล่ะเราทำให้มันสวยสิละหมาดเนี่ยทำให้มันสวยงามอิห์ซานไงอัลลอฮ์ทอดพระเนตรอยู่ใช่เปล่าทำให้มันสวยงามเพราะเรารู้ว่าอัลลอฮ์ทอดพระเนตรอยู่ทำโชว์อัลลอฮ์เรียกว่าอิห์ซานแต่ถ้าทำโชว์แมวเนี่ยเรียกว่าริยะละหมาดสวยเลยแมวมานั่งดูอยู่ละหมาดวันนี้โชว์แมวสักวันเว้ยไอ้นี่ริยะใช่ป่ะทำให้มันสวยทำให้มันดีละหมาดน่ะค่อยๆก้มค่อยๆเงยทำให้มันมีตุมะนี่น้อมอย่างละหมาดปุบปับปุบปับปุบปับพักเดียวแล้วไปแล้วเนี่ยไอ้ละหมาดอย่างของเราเนี่ยถามว่ามันสมพระเกียรติของอัลเลาะห์มั้ยมันจะไม่สมสิไม่ได้อยู่กับพระองค์ตลอดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเหตุนี้จึงต้องอิสติฟาร์ไงว่าเราน่ะบกพร่องทำอิบาดัตน่ะมันบกพร่องเลยต้องอิสติฟาร์ก่อนเลยซึ่งอิสติฟาร์เนี่ยมันก็มีหลายสำนวนอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ทีAllahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Nih, rawahu Muslim.
ไอ้ส่วนที่เราว่ากันเนี่ยมันเป็นรีวายัตอื่นเช่นในซุนันตริมีดีที่ว่าอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามวะอิลัยกะยะอูดุสสลามฟะฮีนาร็อบบะนาบิสสลามอันนั้นน่ะอันนั้นก็อีกสำนวนนึงแต่ที่สำนวนที่แข็งคืออัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาดัลจะลาลิวัลอิกรอมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะลารวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้ชี้อิชาระห์นิ้วขึ้นขณะที่นั่งอยู่เนี่ยให้อิชาระห์นิ้วประกอบเห็นมั้ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยนี่สำนวนأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نيجي سمعون رب اغفر وارحم وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم อันนี้ก็ใช่ให้เอามาว่ามากๆพี่น้องบางคนนี่ยังไม่ทันจะอะไรไปแล้วأستغفر الله أستغفر الله ให้มันกระชากออกมาจากหน้าอกมันก็เหมือนว่าขอลุกขอโทษขอลุกขอโทษขอลุกขอโทษฉันขอลุกขอโทษอันไหนมันจริงใจกว่าอันไหนมันออกมาจากใจฉันขอลุกขอโทษยาอัลลอฮ์ใช่ป่ะแต่ดิขอลุกขอโทษขอลุกขอโทษมันอยู่ที่จังหวะไงเห็นไหมมันอยู่ที่จังหวะเวลาว่าเนี่ยให้มันอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้มันออกมากระชากให้มันออกมาแต่ถ้าเราจะว่าไซดุลอิสติฟาตอันนี้ก็ดีเช้าก็ว่าเย็นก็ว่าเวลาว่างว่าได้ก็ว่าว่าไม่ได้ไปให้เด็กมันไปจดมาเขียนตัวโตๆไปติดฝาผนังตรงไหนเรานั่งเป็นประจำนั่งท่องไปนะอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกะตะนีวะอะนะอับดุกะวะอะนะอะลาอะห์ดิกะวะวะอะดิกะมัสตะฏอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาศะนะอ์ตุวะอะบูอูละกะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูอูบิซัมบีฟักฟิรลีฟะอินนะฮูลายักฟิรุดดุนูบะอิลลาอันตะนี่เรียกนายแห่งการอิสติฆฟารนายเลยนบีบอกใครว่าอีตอนกลางคืนถ้าหาว่าเขาเสียชีวิตก่อนรุ่งสางเนี่ยเขาก็จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ใครว่าตอนกลางวันถ้าเขาเสียชีวิตก่อนดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าเขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อิสไซดุลอิสติฆฟารเห็นไหมอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีโออัลลอฮ์จ๋าพระองค์ท่านนั่นคือพระผู้อภิบาลของข้าพระองค์อัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะไม่มีเจ้าอื่นใดนอกเสียจากพระองค์ท่านนะขอละกะจานีวะอานาอาเบดูกาพระองค์ท่านทรงบังเกิดข้าพระองค์สร้างข้าพระองค์และข้าพระองค์นั้นเป็นบ่าวของพระองค์ขอละกะจานีวะอานาอาเบดูกาวะอานาอาลาอะฮดีกาวะวะอะดีกามัสตะตอตุและข้าพระองค์จะอยู่บนพันธสัญญาและคำสัญญาของพระองค์อย่างสุดความสามารถของข้าพระองค์เอาแค่ความสามารถเพราะบางทีเราเนี่ยก็ผิดสัญญาอยู่บ่อยๆจริงหรือเปล่าผิดสัญญาบ่อยๆนะบอกว่าอย่านะเออยังทำเราเหมือนเด็กดื้อแหละบอกอย่านะใช่ไหมก็เลยต้องไปผูกพันอยู่กับความสามารถว่าฉันเนี่ยจะอยู่บนพันธสัญญาและคำสัญญาของพระองค์ท่านเนี่ยมัสตะตอตุสุดความสามารถของฉันถ้ามันเลยความสามารถไปแล้วนี่อย่าเอาโทษฉันนะอะอูซุบิกะมินชัรริมาศะนะอ์ตุฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่ข้าพระองค์ได้กระทําขอความคุ้มครองวะอะบูอูละกะบินิอ์มะติกะอะลัยยะฉันยอมรับสารภาพว่านิอ์มะห์ของพระองค์ท่านนั้นมันเป็นสิทธิ์ของพระองค์ท่านที่ทรงประทานให้แก่ฉันยอมรับว่าอัลเลาะห์น่ะประทานนิอ์มะห์ให้กับเราอย่าเนรคุณพระองค์ในขณะที่เราเนี่ยดีหรือไม่ดีทำชั่วหรือทำดีเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้เนี่ยมัดอยู่ดีนั่นแหละยังให้อากาศไหมให้น้ำให้อาหารให้ริสกียังให้มีชีวิตหัวใจยังเต้นอยู่นี่แปลว่าอัลลอฮ์ยังประทานเนี่ยมัดให้กับเรา
เราต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์ประทานเนี่ยมัดให้กับเราแต่เรานี่ขนาดอัลลอฮ์ประทานให้ขนาดนี้แหมยังพลาดยังกระทำไม่ดีก็ต้องเป็นคนที่เมื่อผิดแล้วต้องสำนึกผิดว่าอาบูอูบีดัมบีฉันขอสารภาพต่อความผิดของฉันบาปของฉันต้องสารภาพนะว่าอาบูอูเลกบีดัมบีฟักฟิรลีฟะอินนะฮูลายักฟิรุดดุนูบะอิลลาอันตะดังนั้นขอพระองค์ท่านจงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์เพราะไม่มีผู้ใดจะอภัยบาปนั้นได้นอกเสียจากพระองค์ท่านนี่เรียกว่าซัยยิดุลอิสติกฟาร์แปลว่านายของการขอลูกแก่โทษนะพี่น้องก็ลองไปหากันดูให้เด็กนะมันไปหากันดูใน Google ก็ได้นะแล้วก็ปริ้นออกมาเอาไปแปะที่บ้านแล้วอ่านเป็นประจำเดี๋ยวก็จำแต่ก็ยากไงนะนานหน่อยนะรุ่นนี้จะจำยากหน่อยข้อมูลว่าใส่เข้าไปส่วนใหญ่จะเต็มเออร์เรอร์เขาบอกพื้นที่จัดเก็บเหลือน้อยแล้วใช่ป่ะไม่เป็นไรท่องไม่จำก็อ่านเป็นประจำเอามาอ่านเช้าอ่านเย็นอ่านซัยยิดุลอิสติกฟาร์นะวะลัมยุซิรุอะลามาฟาลูวะฮุมยะอะลามูนและคนที่กระทำบาปเหล่านี้เขาจะไม่ตะแบงไม่ยืนกรานต่อสิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทำมาคือบาปในสภาพที่รู้ทั้งที่รู้เนี่ยเขาก็จะไม่ตะแบงนะนี่แหละคือคุณลักษณะของคนที่เป็นมุตตะกีนเห็นไหมดังนั้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยจะเป็นเดือนที่ตักวาของเรากับอีหม่านเนี่ยมันจะเกาะกันเลยแหละมันอีหม่านกับตักวาเนี่ยเป็นของที่เกาะกันอยู่นะอีหม่านขึ้นตักวาก็ขึ้นอีหม่านขึ้นตักวาก็แข็งมันคู่กันไปอย่างนั้นเลยถ้าอีหม่านลงตักวาก็อ่อนแต่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเชื่อได้ว่าอีหม่านจะขึ้นตักวาจะแข็งเพราะมันจะเป็นช่วงเวลาที่มันอัลเลาะห์คืออัลลอฮ์เนี่ยทรงกำหนดเอื้ออำนวยตารางเวลาในรอมฎอนไว้มันเอื้อต่อการที่เราจะทำให้อีหม่านมันขึ้นตักวามันแข็งนะอัยยามันมาดูดัตชั่วโมงนึงและแย่กันนี่ชั่วโมง12นาทีเราต้องเอาเยอะมึงเอาแค่ชั่วโมงครึ่งเลิกนะเดี๋ยวเดือนรอมฎอนเจอกันอีกในเดือนรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์หลังละหมาดตะรอวีห์มาเจอกันมันเป็นวันที่นับเนื่องได้ไอการถือศีลอดเนี่ยไม่ใช่ว่าถือกันเรื่อยเปื่อยนะที่ถูกบัญญัติเนี่ยมันมีวันที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนับได้ก็คือเดือนทางปฏิทินจันทรคติเนี่ยมันก็จะมีอยู่2จำนวนเท่านั้นแหละบางเดือนก็29วันบางเดือนก็30 28ไม่มี31ไม่มีปฏิทินทางจันทรคติเนี่ยมันจำนวนสุริยคติปีนึงมีกี่วัน300เท่าไหร่นะ365วันแต่ถ้าเป็นปฏิทินทางจันทรคติเนี่ยมัน360วันมันเร็วกว่าต้อง5วันนะศาสนาอิสลามเราใช้จันทรคติในการกำหนดปฏิทินวันเดือนปีและการกำหนดปฏิทินนี้ยังใช้อีกหลายเรื่องเช่นการจ่ายซะกาตครบรอบปีให้ใช้จันทรคติเวลาจะจ่ายซะกาตที่ครบรอบปีจันทรคตินะเพราะมันจะเร็วกว่า5วันเอาซะกาตการครองอิดดะห์แปลว่าการครองตนให้มดลูกมันบริสุทธิ์สำหรับผู้หญิงที่สามีหย่าถ้าผู้หญิงนี่มีรอบเดือนยังเป็นคนมีประจำเดือนอยู่ก็ให้นับ3เกลี้ยงคือเกลี้ยงจากการมีประจำเดือน3ครั้งก็พ้นอิดดะห์นะอันนี้ไม่ยุ่งกับวันขึ้นอยู่กับการมีเมนแต่ถ้าผู้หญิงนี่หมดเมนแล้วเข้าสู่วัยทองแล้วหรือเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยมีเมนมาตั้งแต่ต้นจะนับยังไงอ่ะเวลาสามีอ่ะนับไงจ๊ะ
นับเดือน3เดือน3เดือนนี้นับเดือนอะไรมกรากุมภามีนาหรือว่าอะไรนับเดือนจันทรคติรอญับชะบานรอมฎอนอย่างนี้เข้าใจเปล่าเพราะมันจะเร็วกว่าไอเดือนทางสุริยคติเดือนสุริยคติถ้าลงด้วยยนต์เนี่ยมัน30ถ้าลงด้วยคมเนี่ยมัน31เจอเข้าไป3เดือนเนี่ยมันก็ต้องกี่วันล่ะแต่ถ้าหากเป็นเดือนจันทรคติเดี๋ยวบางทีมีเบิ้ลเบิ้ลอะไร29 29 30บางทีมีเบิ้ลรวดเลยโต๊ด3นะ29 29 29เร็วมั้ยหายไปกี่วันล่ะคนมันอยากจะมีผัวใหม่เนี่ยเช้าไปวันนึงก็แย่นะนึกออกป่ะมันรอจะไปแต่งกับผัวใหม่อ่ะเออนี่อิสลามก็กำหนดไว้เอาปีเอาอะไรเดือนจันทรคตินะแล้วไอ้เดือนจันทรคติมันก็เกี่ยวข้องกับบรรดาวันที่ถูกนับได้ก็คือ29หรือ30فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ดังนั้นบุคคลใดจากพวกท่านทั้งหลายเจ็บป่วยป่วยนี่คืออะไรป่วยที่ว่านี่นะป่วยที่ว่านี่ก็คือมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นเหตุให้อนุญาตหรืออนุโลมให้ละศีลอดไม่ต้องบวชป่วยเนี่ยมันจะมีสองอย่างหนึ่งหายหวังว่าหายได้ไอ้อย่างนี้ก็ไม่ต้องบวชนะบวชไปได้ครึ่งวันไม่สบายจะเป็นลมไอ้อย่างนี้แก้ได้แล้วก็เดี๋ยวไปกอดอช้านอกรอมฎอนตามจำนวนวันที่ขาดไปนี่คนป่วยเอาไว้แล้วเซฟเฟรินหรืออยู่บนการเดินทางเช่นคนเดินทางไกลคนเดินทางไกลเนี่ยอนุโลมให้ไม่ต้องบวชก็ได้แล้วไปกอดอช้านอกรอมฎอนแต่ถ้าจะถือศีลอดล่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่มันข้ออนุโลมเพราะถ้าเรามองดูแล้วอนอเดินทางแค่นี้เราจะไม่บวชก็ได้แต่ปรากฏว่าจะกอดอนี่แหละงานเข้าจะไปกอดอตอนไหนดูแล้วมันยากนะถ้าเราไม่บวชก็บวชไปเลยไม่ใช่ว่าฮารามบวชพูดกันจนกระทั่งฮารามจะบวชแล้วเหมือนเวลาเดินทางไกลเนี่ยจะละหมาดกอซอดจะยะเมาะนะกอซอดก็ได้ยะเมาะก็ได้กอซอดอย่างเดียวก็ได้ไม่ยะเมาะยะเมาะอย่างเดียวไม่กอซอดก็ได้ละหมาดเต็มเลยไม่กอซอดไม่ยะเมาะก็ได้อันนี้พูดกันจนกระทั่งจะละหมาดเต็มเนี่ยไม่ได้แล้วเห็นไหมติดใจกันเหลือเกินแล้วพูดกันจนกระทั่งแหมไปทำฮัจญีนี่ยังจะมาพูดเรื่องละหมาดกอซอดยะเมาะถามว่าละหมาดกอซอดยะเมาะนี่มันเรื่องงานฮัจญีตรงไหนติดใจไปพูดกันที่มีนาอีกเห็นป่ะเอาไปพูดกันติดใจเหลือเกินที่ถูกต้องตามซุนนะนะมันจะต้องกอซอดยะเมาะพี่น้องอ้าวแล้วถ้ายะเมาะอย่างเดียวแหละไม่ตามซุนนะเลยใช่ไหมหรือก็ซอดอย่างเดียวเนี่ยไม่ตามซุนนะเด้อก็มันก็แล้วแต่ไงถ้าบางคนเข้ามานานแล้วเนี่ยก็จะเขาจะไปก่อซอดอย่ามองอะไรแล้วเขาก็ละหมาดเต็มเลยสิแล้วที่แน่ๆก็คือถ้าเขาเนี่ยมาไม่กี่วันก็จริงอ่ะแต่อิหมัมโตอีเมเนี่ยมันมานานแล้วมันอยู่หมู่กอคนที่เดินทางที่อนุญาตละหมาดก่อซอดอย่ามองได้นั้นน่ะเช่นละหมาดก่อซอดเนี่ยถ้าเขาละหมาดตามคนที่ละหมาดเต็มเนี่ยนะต้องละหมาดเต็มเข้าใจเรื่องให้ดีนะเราเนี่ยเป็นคนเดินทางไปละหมาดตามคนท้องถิ่นเขาละหมาดตามปกติได้ไหมได้แต่ต้องละหมาดเต็มจะไปกอดซอดไม่ได้แม้ไปทันเพียงส่วนหนึ่งของละหมาดนั้นก็ตามเช่นเราขึ้นมาเนี่ยเขานั่งไตยัดแล้วตัวอิมามนั่งไตยัดแล้วแล้วเราก็อัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงไปนั่งแต่ยัดตามเขาเนียดตามเขานี่ต้องละหมาดเต็มจะไปย่อไม่ได้แต่ถ้าคนที่เป็นหมู่กีมละหมาดเต็มมาตามคนที่เป็นหมู่ซาเฟตได้หรือไม่ได้เพราะหมู่ซาเฟตนี่มันละหมาดย่อพอเวลาเขาทำของเขาก็ให้สลามเราก็ขึ้นทำของเรา
ไอ้ตามจำนวนรอกัตที่เหลืออยู่ก็เท่านั้นเองเรื่องมันมีอยู่แค่นี้เข้าใจยังที่เขาบอกว่าไม่ให้ตามเนี่ยคือหมายความว่าคนมุซาฟิรจะไปละหมาดกอซอดตามคนเต็มเนี่ยไม่ได้ต้องละหมาดเต็มเหมือนกับโตอีแมที่เขาละหมาดเต็มเข้าใจยังเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยโอ้พูดกันจนงงกันไปหมดฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรก็ตามจำนวนจากวันอื่นๆนอกรอมฎอนก็แปลว่าใครไม่สบายไม่ได้บวชในเดือนรอมฎอนหรือใครเดินทางในเดือนรอมฎอนแล้วก็ไม่ได้ถือศีลอดก็ให้ไปกอดอนอกรอมฎอนมีเวลากอดอตอนไหนล่ะพ้นวันอีดไปแล้ววันไหนอ่ะวันที่1เดือนชาวาลวันอีดเล็กอีดออกบวชวันนั้นน่ะวันฮารามบวชพอพ้นจากตอนนั้นไปแล้วเป็นไงก็บวชได้เรื่อยไปเลยจนกระทั่งไปถึงวันอีดใหญ่กับอัยยามตัชริกอีก3วันไอ้นี่ฮารามบวชที่เหลือบวชได้ทั้งหมดกอดอใช้ได้หมดเลยนะกอดอใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะบอกว่าอ้าวกอดอมันมีซะเบะแหละถือในวันในวันอีดได้มั้ยล่ะไม่ได้เหมือนกันวันอีดไม่ใช่วันกอดอวันกินเขาให้เรากินเห็นไหมตอนนี้เก็บกันหมดยังก็นี่มันจะเข้าอยู่วันสองวันอยู่แล้วเนี่ยเก็บกันหมดยังบางคนยังเก็บกันไม่หมดเลยนะรอบปีนะผ่านมาแต่กันนู่นต้องรีบกอดอซะนะให้มันก่อนที่จะเข้ารอมฎอนใหม่وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينและตกหนักเหนือบุคคลที่สามารถจะถือศีลอดได้แต่มันแย่คนบางคนเนี่ยถ้าจะถือเนี่ยพอไหวแต่มันแย่ยกตัวอย่างสิมันใครหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรคนชราถามว่าแกเนี่ยบวชไหวไหมไหวแต่มันใจแย่คนพวกนี้หรือคนที่ป่วยไม่หวังหายเรื้อรังอย่างนี้ก็ให้จ่ายข้าวสารเป็นฟิดยะเป็นอาหารแก่คนยากคนจนวันละ1มุด1กอบมือใหญ่ๆก็ประมาณสัก600กรัมก็คือ6ขีดประมาณนั้นนะจ่ายออกไปตามจำนวนวันที่ไม่ได้ถือศีลอดนะفَمَنْ تَطَوَّى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ทีนี้ไอ้ตอนแรกนี่ยังไม่ได้บัญญัติชัดเจนยังไม่ได้เอาเด็ดขาดคือหมายความว่ายังมีช้อยเลือกอยู่ว่าถ้าใครจะบวชก็บวชได้ไม่ต้องออกข้าวสารถ้าใครไม่บวชทั้งที่บวชได้นั่นแหละสามารถออกฟิดยะห์ได้ตอนแรกนะที่ว่าเนี่ยตอนแรกตอนแรกอัลลอฮ์จึงบอกว่าไงฟะมันตะตาวะอะคอยรันดังนั้นบุคคลใดอาสากระทำสิ่งที่ดีกว่าฟะฮุวะคอยรุลละฮูนั่นก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าอันนี้หมายความว่าไงถ้าใครจะออกเกินกว่า1มุดที่ว่านั่นก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องแบบนี้เนี่ยเกินได้เวลาตวงน่ะซะกาตฟิตนะตวงเกินก็ได้เขาไม่ได้ว่าอะไรมีอยู่มัซฮับเดียวเท่านั้นที่บอกว่าเกินไม่ได้มัซฮับมาลิกีก็บอกซะกาตุลฟิตนี่ไม่ได้ต้องตามจำนวนโอ้โหแล้วยุ่งแล้วสิตกลงมันเท่าไหร่ละกันตังนึงอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีด้วยกันตังมาดีนะประกาศกันก็ไม่เหมือนกันสำนักจุฬากับประกาศว่าอย่างตกลงมันเท่าไหร่2โลครึ่งหรือว่า2โล45หรือว่ามัน3โลหรือ3โล15หรือ3โลครึ่งหรือตกลงมันเท่าไหร่กันล่ะถ้าเป็นมัซฮับมาลิกีนี่เขาบอกเกินไม่ได้แปลกว่าแปลกเขาเทียบตรงไหนรู้ไหมเขาเทียบอีตรงก็นบีบอกว่าให้ว่าซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร34หรือ33ละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุดูลาชะรีกะละครบ100เราจะไปว่าเกินได้มั้ยล่ะดูเขาเทียบไม่เห็นด้วยเลยเราดูแล้วเราก็ไม่เห็นเอามาเทียบกับเรื่องตรงนี้ไอ้ตรงนี้จุมฮุรุลามาอาศัยอายะตรงเนี้ยที่บอกใครอาสาให้เกินก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเขาก็ได้บุญไป
อย่าไปกระเม็ดกระเมกับไอ้เรื่องพวกนี้วะอันตะซูมูคอยรุลละกุมและการที่พวกท่านทั้งหลายถือศีลอดนั้นดีกว่าสำหรับพวกท่านเอ้านี่มันเรื่องอะไรเลยเนี่ยถือศีลอดดีกว่าดีกว่าอะไรอ่ะดีกว่าไม่ถือดีกว่าออกข้าวสารก็แสดงว่ามันยังไม่บังคับไอ้ที่บอกว่าดีกว่าเนี่ยนะอินกุนตุมตะอาลามูนถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายรู้เอ้าแล้วมันมาตอนไหนอ่ะที่ว่าบังคับเนี่ยท่อนที่2ท่อนที่2ก็คือ185นะ185ตรงที่บอกว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานุดัลลินนาสهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ตรงนี้อายะนี้เดือนรอมฎอนนั่นคือเดือนซึ่งอัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำแก่มนุษยชาติเป็นสิ่งที่มาให้ความกระจ่างจากทางนำและการแยกแยะผิดผิดถูกความเท็จกับสัจธรรมฟามันชะฮิดะมิงกุมุชชะฮรฟัลยะซุมฮูดังนั้นบุคคลใดจากพวกท่านชะฮิดะบิมานาฮาดะรอไอลัมยูซาฟิดใครจากพวกท่านที่ไม่ได้เดินทางใครที่ไม่ได้เดินทางไกลฟัลยะซุมฮูเขาผู้นั้นก็จงถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเถิดนี่ไงมีบังคับแล้วอันนี้บังคับอยู่ต้นนี้บังคับเนี่ยอยู่ต้นนี้ถ้าเป็นคนหมู่กีมอยู่กับที่ไม่ได้เดินทางแล้วก็อันนี้จำเป็นจะต้องถือศีลอดแล้วนะจะมาเลือกออกข้าวสารนี่ไม่ได้แล้วนี่เขาเรียกช่วงที่สองوَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ และบุคคลใดก็ตามที่เจ็บป่วยหรืออยู่บนการเดินทางก็ตามจำนวนของวันอื่นนอกรอมฎอนในการชดใช้ก็ว่ากันไปนะทีนี้มันก็ยังมีช่วงเวลาอีกกล่าวสั้นๆก็คือว่าการถือศีลอดในช่วงแรกๆเนี่ยเวลาบุคคลคนหนึ่งละศีลอดเรียบร้อยนะเข้านอนถ้าเขาเข้านอนหรือละหมาดอิชาแล้วติดเคอร์ฟิวกินอะไรไม่ได้แล้วถ้าใครเนี่ยหลับไปหลังจากละศีลอดไปแล้วเนี่ยหลับไปหลังจากนั้นกินอะไรไม่ได้แล้วในเวลากลางคืนที่ว่านั่นไม่มีสุโฮในช่วงแรกยังไม่มีสุโฮนะต้องอดเรื่อยไปจนกระทั่งดวงตะวันรับขอบฟ้าของอีกวันหนึ่งนี่แย่นะบวชตอนแรกอะซอบัตเขาผ่านมาแล้วไอ้ช่วงที่ว่านั้นปรากฏมีซอฮาบะห์ที่เป็นชาวอันซอรซึ่งเป็นเจ้าของสวนอินทผลัมเนี่ยเขาก็ออกถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเขาก็ออกตอนเช้าก็ไปเข้าสวนไปทำดาย่าไปเอาทางอินทผลัมลงอะไรต่ออะไรตกแต่งพอตกเย็นก็กลับบ้านมาจะมาละศีลอดเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยไปทั้งวันบวช ด้วยถามภรรยาว่ามีอาหารไหมภรรยาบอกไม่มีเดี๋ยวออกไปดูให้อ้าวภรรยาก็ออกไปดูอาหารพอได้อาหารกลับเข้ามาปรากฏไอ้บังหลับไปแล้วภรรยาก็กล่าวขึ้นว่าอนิจจาน่าเสียดายเหลือเกินหลับไปซะแล้วอดกินไม่ได้แล้วนะเพราะหลับเขาก็เลยต้องอดตั้งแต่คืนนั้นนะเรื่อยมาจนกระทั่งซูโบก็กินไม่ได้พอถึงซูโบเสร็จเขาก็บวชต่ออีกวันหนึ่งเช้าเขาก็ออกไปเข้าสวนอิมะลัมพอตกกลางวันไม่ทันจะถึงเที่ยงเป็นลมแล้วเหตุนี่มันเกิดเหตุก่อนพอเกิดเหตุอย่างนี้นะ
รวมกับเหตุที่เกิดขึ้นเช่นกรณีของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮ์ไปมัสยิดละหมาดอิชาก็ดึกนะละหมาดอิชาเสร็จเรียบร้อยอยู่กับนบีคุยกับนบีต่ออีกกว่าจะกลับบ้านเนี่ยมันก็ดึกในเดือนรอมฎอนนั่นแหละพอกลับมาบ้านปรากฏว่าแม่บ้านไซนาอุมัรนี่หลับแล้วหลับแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วนะกินไม่ได้ใช่ป่ะแม่บ้านไซนาอุมัรไซนาอุมัรเข้านอนก็ไปสะกิดแม่บ้านจะกินแม่บ้านแล้วสิแม่บ้านบอกไม่ได้ฉันหลับแล้วแกจะมายุ่งอะไรฉันเขาห้ามแล้วไม่ได้ไซนาอุมัรว่าไงก็แกหลับฉันยังไม่หลับเรื่องนี้รู้ถึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุรอานจึงลงมายกเลิกไอ้เคอร์ฟิวที่ว่านี้บอกว่าอูฮิลละละกุมไลละตัศยามิรรฟะซุอิลานิซาอิกุมเป็นที่อนุมัติแล้วสำหรับพวกท่านทั้งหลายในตอนกลางคืนของการถือศีลอดก็คือหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนกระทั่งถึงก่อนแสงอรุณเจงขึ้นอัรรฟะซุอิลานิซาอิกุมการเกี่ยวพาราศีก็คือการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของพวกท่านได้แล้วไม่มีปัญหาไม่ติดคาฟิวนะแล้วอัลเลาะห์ก็บอกต่อมาฟัลอานะบาชิรูฮุนนะมาบัดนี้ก็จงร่วมหลับนอนกับพวกนางได้ไม่มีปัญหาวะบิตะฮูมากะตะบัลลอฮุละกุมและจงมุ่งแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดลิขิตไว้แก่พวกท่านคืออะไรร่วมหลับนอนกันเนี่ยมันมีเป้าหมายนะทำลูกไงการร่วมหลับนอนกับภรรยาเนี่ยถือเป็นการกระทำที่ได้ผลบุญได้บุญด้วยนะทำไมอ่ะเอาก็ลงไปทำผิดคนที่ไม่ใช่ภรรยาสิแกบาปบาปใหญ่ถ้าทำถูกคนแล้วก็เป็นบุญพอเป็นบุญแล้วมีเจตนากรณอเพื่อแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้คืออะไรลูกเพราะนั้นเขาให้ทำกันมากๆในเดือนรอมฎอนหรือไม่ไหวไม่ไหวแล้วหมดไปแล้วบรรลุแล้วเอาว่ากันไปนะรุ่นนี้น้ำยาหมดอย.ไปแล้วบางคนน้ำยาบูดไปแล้วไปถามอายุเท่าไรอายุ50อ๋อ50นี่จะมีลูกเล็กๆเนี่ยลำบากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยหมดอายุยาเนี่ยหมดอายุไปแล้วน้ำยาเนี่ยนะนะวะกูลูวะชะรบูและจงกินและจงดื่มอ่ะนี่กินได้แล้วหลังดวงที่รับขอบฟ้าเวลากลางคืนนี่กินได้แล้วนะตอนก่อนหน้านี้ห้ามจงกินและจงดื่มฮัตตายะตะบัยยานะละกุมุลคอยตุลอะบยัดมินัลคอยตุลอัสวัดจนกว่าไอ้เส้นด้ายสีขาวมันจะปรากฏชัดสำหรับพวกท่านจากเส้นด้ายสีดำลงมาแค่นี้ก่อนลงมาแค่นี้ก่อนซอฮาบะห์ก็ไปเข้าใจว่าไงไปหาเชือกมา2เส้นเส้นนึงสีขาวอีกเส้นสีดำก็นอนดูทั้งคืนดิจนกว่ามันจะปรากฏชัดขึ้นมานะรอซูลุลลอฮ์บอกแม่มันไม่ใช่อย่างนั้นกุรอานก็ลงมาอีกนิดนึงว่าไงมินัลฟัจริจากแสงอรุณแปลว่าเส้นขอบฟ้าไม่ใช่ได้ไม่ใช่เส้นได้แปลว่าถ้าถึงแสงอรุณจริงขึ้นแล้วก็หมดเรียบร้อยนะนี่คือพัฒนาการของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซึ่งปัจจุบันนี้สะดวกง่ายดายแล้วไม่ได้ยากลำบากเหมือนกับที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เคยถือศีลอดกันมาในตอนแรกๆเราต้องชูกรต่ออัลเลาะห์มากๆนะก็ขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดลบันดาลพวกเราทั้งหลายได้มีอายุยืนยาวมีสุขภาพที่แข็งแรงนะได้รับบะเราะกัตความมีสิริมงคลในเดือนชะอ์บานนี้และมีโอกาสได้พบกับเดือนรอมฎอนแล้วก็ประกอบศาสนกิจกันอย่างเต็มที่แล้วก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้1ชั่วโมงกับ34นาทีคงไม่มีคำถามอะไรนะไม่มีหรอกคนที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาพวกเรานี่ชอบมีปัญหากันเรื่อยเกะกะเกะกะมีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาใช่ไหมที่นี่นะไม่มีนะอ้าวอ่านซูเราะตุลอัสรีกับดุอาพร้อมกัน
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جل جمعنا ذا جمع مرحوما وجل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ووفق لنا لكل ما تحب وترضى يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجل الوارث منا وجل ثأرنا على من ظلمنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا أمرا ولا شأنا إلا وفقته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دعاء إلا استجبته ولا عملا إلا تقبلته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لنا يا رب العالمين اللهم جل خير أعمالنا وآخرها وخير أعمالنا خواتيمها وجعل خير أيامنا يا من ألقاك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته